เปิดคำขอล่าสุดของติ๊ก Big Brother ที่ส่งหาอดีตสามีหนุ่มสอนรามหลังถูกสั่งห้ามเจอลูกสาวน้องวีจิอย่างเด็ดขาดหลังผ่านมรสุมครอบครัวครั้งใหญ่มาแล้วจนนักแสดงชื่อดังหนุ่มสอนรามและอดีตภรรยาติ๊กกนิษฐรินทร์ยุติบทบาทการเป็นสามีภรรยาด้วยการเซ็นใบหย่าตั้งแต่ช่วงต้นปี2563แล้วเหลือเพียงแต่ทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องวีจิเท่านั้นอีกทั้งยังแยกบ้านกันอยู่เพราะต้องการให้อดีตภรรยาจัดการปัญหาหนี้สินให้เรียบร้อยและกลับตัวเป็นคนใหม่เพื่อมาดูแลลูกให้ดีที่สุดและล่าสุดทีมข่าวจะขอพาทุกคนมาเปิดคำขอล่าสุดของติ๊ก Big Brother ที่ส่งหาอดีตสามีหนุ่มสอนรามหลังจากที่ถูกสั่งห้ามเจอลูกสาวน้องวีจิอย่างเด็ดขาดโดยในอินสตาแกรมของหนุ่มสอนรามได้ลงภาพเซตที่ทางอดีตภรรยาติ๊ก Big Brother ทักมาส่วนตัวเมื่อช่วงสายวันนี้โดยมีเนื้อหาระบุว่าหนูอยากเจอลูกซึ่งทางฝ่ายชายได้ตอบกลับไปว่าติดต่อพี่ออฟนะครับพี่ทำงานซึ่งพี่ออฟในที่นี้ก็คือทนายความของคุณหนุ่มสอนรามนั่นเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ